ก็จะเดินขึ้นไปที่เจดีย์เขาหัวจุกที่เกาะสมุยนะครับเจดีย์เขาหัวจุกเนี่ยจะอยู่ตรงบริเวณหาดเฉวงใกล้ๆกับสนามบินเกาะสมุยคือช่วงที่ไปนี่ก็เห็นนักท่องเที่ยวหลายๆท่านเขาเดินขึ้นไปกันอยู่นะแต่ก็อาจจะไม่เหมาะสำหรับผู้สูงอายุแล้วก็คนที่ขาไม่ค่อยดีเพราะว่ากว่าจะเดินขึ้นไปถึงเจดีย์บนยอดเขานี่ก็ไกลพอสมควรถ้าเกิดว่าใครที่จะเดินขึ้นไปเนี่ยแนะนำว่าให้ไปในช่วงบ่ายๆหรือช่วงเย็นๆนะเพราะว่าอากาศมันร้อนแต่ถ้าเกิดว่าขับรถขึ้นไปก็อันนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับAll I want.